เอ้ยมีวิสุทธิ์ทุกวันทุกวันช่วงนี้วิสุทธิ์เอาครับนะดูรถแปลกๆกันบ้างดีกว่าดูรถนี่มันทัชนะดูรถแปลกๆกันบ้างโอ้มาเป็นคันรถเลยนะฮะจักรยานมาเพียบเลยนี่นะฮะอันนี้คือรถวันทัชนะฮะก็คือว่าพับนะปุ๊บแล้วก็กดลงนะเขาเรียกว่าวันทัชนะฮะก็คือพับง่ายก็คือเพียงกดครั้งเดียวอย่างนี้กดปุ๊บแล้วก็เนี่ยลดแล้วมันจะพับแล้วนี่นะนี่นะพับทันทีเลยนะคนนิ่มเลยคือมันกดแล้วมันพับเลยนะฮะมันเนี่ยเห็นไหมพับลงแล้วเห็นไหมเนี่ยพับลงแล้วผมมือเดียวนะครับผมมือเดียวก็ขออภัยนะโอ้มาเยอะเลยฮะลูกค้าวันนี้คึกคืนนะฮะก็คือว่ามาดูรถกันนะสบายสบายช่วงใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยแหละนะช่วงนี้เดี๋ยวเงินดีต้อนมาอีกมันเลยคนนี้นะมาเอาที่นี่ได้เลย2สําคัญเลย 10,000 นึงเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไฟฟ้าไปกินข้าวมันไก่กันกินข้าวมันไก่ไปกินข้าวมันไก่คืออย่าให้พี่เบนเลือกถ้าพี่เบนเลือกเนี่ยมันไม่จบข้าวมันไก่ปัญหาคือกลัวว่ามันจะกลับมาถึงมั้ยลองดูพี่เพราะว่าข้าวมันไก่เนี่ยต้องมี10โลนะลองไป5กับ5เราไปกัน3คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยๆกันเข็นแต่ว่าจักรยานไม่เป็นไรผมเคยแล้วนะถ้าแบตหมดเราปั่นได้อันนี้มันปั่นได้ไงใช่เดี๋ยวเราลองเข้าไปได้ต้องเตรียมตัวหน่อยก็ไปอย่างนี้เลยนะไปไม่ต้องเป็นชุดจักรยานเนาะไม่ต้องขายของเก่งมาไปแล้วโอ้คันนี้ห่วงตายแล้วขออภัยนะครับเมื่อกี้คลิปที่ผมถ่ายไปเนี่ยผมลงได้ไหมลงไม่หน่อยนะลงได้ก็ลงไปเลยครับเพราะว่าลงนั้นทำให้คุณได้ขายของเร็วไงนะอยากให้เห็นเนาะคือ 90% เลยนะ 8,000 นะครับ 8,000 เองดูแล้วกันดูสเปคดูให้เรียบร้อยพี่ร้อยผมเหลือ 1,500 ฮะโอ้โหเหลือ 1,500 พูดเลยพี่จะไปลงกินแล้วถ้ามีคนซื้อต่อทำไงเนี่ยอ๋อจริงจริงแล้วนะผมพูดจริงนะผมซื้อบอร์ดวอล์กไปนะหรือต้องไปทำตรงนู้นทำเอาอย่างนี้ดีกว่านะเยอะคุณจำคันนี้ไว้นะตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบค์เรโน่นี้เลยนะมันไม่ค่อยมีตอนนี้เพราะมันไม่มีตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบค์แต่ถ้าใครไปเห็นอยู่ที่อื่นนะไปติดต่อคุณได้นะแต่นี่คุ้มเลยนะแต่ไม่มีขายนะไม่มีขายในเมืองไทยด้วยเป็นรถป้ายแดงไม่มีขายนั่นเป็นมือสองกันแล้วผมพูดจริงนะตอนนี้ณคลิปนี้เห็นอยู่ที่แลนด์ไบค์นะฮะนะคุณดูไว้เลยนะเนี่ยคอแดงๆอย่างนี้นะอย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณเห็นไปปั่นที่สวนที่ไหนที่คุณเจอนะคุณติดต่อพี่เขาได้เลยนะผมไม่ถ่ายหน้านะคุณขอซื้อเขาได้เลยก้าวสปีดด้วยแล้วชุดขับของอะไรไม่รู้ของติดก้าวป่ะไม่ใช่ชุดขับอะไรแต่ก้าวสปีดนะแค่ล้อก็8,000แล้วครับล้อนี่ก็หลายตังค์แล้วคันนี้แกบอกราคาเปิด8,000กว่าบาทนะแต่คุณซื้อได้เท่าไหร่ผมไม่บอกนะครับนะคุณซื้อได้เท่าไหร่ไม่บอกนะพี่ก็ลดราคาให้พิเศษนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าใครเห็นแล้วอยากได้ต่อคุณ10,000คุณขายไหมอันนี้ล้อเล่นไปคุยกันเองครบแล้วโหฮะปั่นเฟืองปั่นเฟืองโอ้โหลั่นเป็นไงลั่นภาษาชาวบ้านไอ้ตีสีอะไรเนาะไอ้อย่างนี้มันเป็นของเสือไอ้นี่นะของเสือภูเขาเนาะพี่ใช่ใช่ผมชอบรอยเชื่อมเขามากพูดไงได้คันนี้ลืมดาวฮอนดูล้อดิ
ดาความดาความเยอะเข้าใจว่าดาความเป็นรถยอดนิยมเหรอหาง่ายครับใช่หาง่ายแต่อย่างเงี้ยไม่ดีละหายากไอ้นี่ถ้าเกิดสเปคก็แรงกว่าพวกสปีดถ้าเกิดเปรียบเทียบว่ากระดาฮอนน่าจะดูแรงกว่าพวกสปีดล้อนี้ล้อม451แล้วนี่อันเนี้ย451พูดง่ายเลย451เนี่ยมาถ่ายแลนด์ไบค์เนี่ยเกือบ2ปีแล้วคันแรกที่เห็นผมเห็นเมื่อกี้เห็นคุณหันไปแล้วผมจับเรโนคันเล็กอยู่เอานี้ก่อนเนาะเรโนไม่ได้เรโนคันเล็กมาบ่อยครับมาเรื่อยๆเรโนคันเล็กเจอบ่อยเจอบ่อยอันนี้ไม่เจอนี่มันก็เทียบเท่ากับ122แล้วอ่ะครับเนาะพี่นะล้อชุดนี้ก่อนนะผมเคยคิดอยากจะเปลี่ยนนะวงอย่างเดียวก็ 4,000 แล้วนะได้นางฟ้าไป 2,000 แล้วล่ะวงอย่างเดียว วงนี้มันไม่รวมกับไอ้นี่ด้วยนะเวลาถ้าเปลี่ยนล้อต้องเปลี่ยนก้ามเบรกใหม่ล้อน่าจะหลายตังค์อยู่เปลี่ยนใช่เจ้าของเก่าผมว่าเขาดูแลดีนะดูดิทำมาเนี่ยมาดูดิเจ้าของเก่าเนี่ยนี่ของแต่งหมดเลยนะข้างในเนี่ยดูดิคือเจ้าของเก่าไม่ใช่รอยเชื่อมใช่ไหมรอยเชื่อมก็สวยข้างในแกนสะอาดมากโชว์รอยเชื่อมอย่างแบบชัดเจนเลยอ่ะโชว์นี่ลูกเป็นเยี่ยมใช่ไหมแต่เขาพ่นสีดำบ้านมาอย่างเงี้ยนะมาดูนะมาลองเลือกดูที่แลนด์ไบค์อันนี้ขาดอย่างเดียวเนาะฮะกระโหลกพวงด้านหน้าไหมครับเป็นไลโปอันนี้ผมว่ามันสุดแกงกระโหลกพวงนะคล้ายๆแกงกระโหลกพวงใช่มันก็คล้ายๆแกงกระโหลกพวงนะมันน่าจะเป็นแกงกระโหลกพวงอ่ะไม่รู้อ่ะก็เหมือนข้าวกระโหลกพวงแต่จริงแล้วไม่ต้องคิดก็ได้นะเอาง่ายๆเลยพี่ไปถอดน็อตออกก็กวงแล้วมันอุดมากกว่าคุณเอาคุณถอดน็อตออกมันก็กวงแล้วแต่มันจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงดีนะมันแน่นเนาะแล้วที่ผ่านมาคุณไป POT ป่ะไปแต่ผมน่าจะกลับมาก่อนเลยครับแล้วไปเจอไปอยู่เรื่อยๆครับแต่ผมไม่ได้ไปทุกเดือนนะบางทีเดือนเว้นเดือนอะไรเงี้ยผมชอบไปเดินตอนที่ผมหาของจุ๊กจิ๊กไงอะไรเป็นพวกรัดสายมั่งอะไรมั่งเงี้ยตอนนี้เราก็ผ่านมาหมดแล้วนะครบแล้วถ้าเกิดไม่เอาไม่ได้58นะ58ด้านหน้า58แต่ละตัวครบเรื่องจัดไฟพี่รับรองอันนี้ขนาด52แต่ผมว่าจานก็สวยนะแต่เหมือนจานรุ่นเก่าบีเบสสมัยก่อนใช่ใช่เพราะแต่มันเปลี่ยนไอ้นี่ได้เปลี่ยนได้เลยมันคล้ายๆกับจานบีเบสสมัยก่อนเฮ้ยผมว่ากระโหลกพวงใช่ๆกระโหลกพวงแล้วเขาใส่อุดไว้นี่ไงผมว่ากระโหลกพวงเพราะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยๆดูจากข้างในแล้วกระโหลกพวงแน่เพราะว่ามันแต่ว่าเขาใส่น็อตอุดนะอุดร้ายอย่างนี้ก็ไปซื้อจานไลโปซื้อจานอย่างเดียวมาก็ใส่ได้เลยเปลี่ยนไปได้โซ่เสืออีกแล้วนะ53 52โอ้โหสวยนะฮะได้อีกคันนึงเนาะลูกค้านะฮะสนุกสนุกนะวันนี้คุยกันสบายๆเนาะไฟฟงไฟฟ้าอากาศไม่ร้อนนะฮะวันนี้ใกล้สิ้นปีแล้วสบาย